ทำนายทายทักโลกป่วนตามนัดดาวมฤตยูแผลงฤทธิ์หดย้ำทุกราศีสร้างบุญช่วยหลังจากโหรรัตนโกสินทร์เปิดคำทำนายดาวมฤตยูย้ายราศีนับถอยหลังถึงวันเคลื่อนดาวมฤตยูที่จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภหรือพบกระดุมพระหรือการเงินตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปี2565เวลา 14:26 น.ถึง18กรกฎาคม2572เวลา 18:18 น.รวมระยะเวลา7ปีแต่ยังไม่ทันไรบ้านเมืองก็ดูวุ่นวายเหลือเกินเกิดข่าวใหญ่น่าตกใจไม่เว้นแต่ละวันช่วงนี้โหรรัตนโกสินทร์จึงอัปเดตกระเตื้อนเตือนบ่อยครั้งจนหวั่นใจวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาตามนัดทุกวันแผ่นดินไหวไฟไหม้ความขัดแย้งความรุนแรงยิงฆ่ากันตายเหตุสลดมากมายทั่วโลกเหตุการณ์สุดสลดอัฟกานิสถานแผ่นดินไหวรุนแรงล่าสุดยอดตายพุ่งทะลุ 1,000 บาดเจ็บ600รายเหตุระทึกเครื่องบินไฟไหม้ขณะลงจอดสนามบินไมอามี่เกิดเหตุไฟป่าที่สเปนกินแสนไร่เหตุไฟไหม้ทุกวันระเบิดไฟไหม้รุนแรงโรงงานเคมีเซี่ยงไฮ้เหตุภัยธรรมชาติอุทกภัยคลื่นความร้อนทอร์นาโดที่จีนอินเดียและบังกลาเทศเกิดเหตุการณ์ก่อจลาจลการเผารถไฟที่อินเดียศรีลังกาประชาชนย้ายประเทศหนีวิกฤตปิดตำนานกาดสวนแก้วปิดตัวโพสต์ทูเดย์บิตคอยน์ดิ่งร่วงระดับต่ำสุดเส้นพิษเศรษฐกิจโลกตามด้วยเพลิงพิโรธเผาผลาญรายวันไปจนถึงไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่พระราม4เหตุไฟไหม้สำเพ็งสุดสลดพร้อมกล่าวโรคซึมเศร้าเต็มหน้าฟีดสาวท้องรมควันจบชีวิตหนุ่มชลบุรีใช้มีดแทงตัวเองดับดารานักร้องป่วยซึมเศร้าอย่างรุนแรงประวัติศาสตร์เมื่อดาวมฤตยูสถิตราศีพฤษภ165ปีที่แล้วสงครามฟินครั้งที่2สยามยกเลิกการใช้หอยเบี้ยประกาศใช้กระแปะอัฏฐาโสรสะแทน83ปีที่แล้วสงครามโลกครั้งที่2ระบบการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศถูกเปลี่ยนจากมาตรฐานทองคำเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงการจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยมารอบนี้ไม่แตกต่างจากคำทำนายที่เขียนไว้ตั้งแต่ปลายปี2564ชีวิตในปี2565พระเพลิงพิโรธเผาผลาญการจราจลเหตุการณ์รุนแรงปิดตำนานความยิ่งใหญ่ปฏิวัติทางการเงินวิถีชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมโหรรัตนโกสินทร์ย้ำด้วยว่านับถอยหลังอีกไม่กี่วันดาวใหญ่ที่สุดจากมฤตยูจะย้ายราศีหลายคนมีหวั่นใจอยากให้พญายมราชเมตตาไม่ต้องถึงขนาดนี้ไปบวชเคยบอกไปแล้วอาจารย์ชอบผีมากกว่าคนเรื่องประจบเทวดาบอกเรื่องวิญญาณก็ขอให้ไว้ใจอยากได้เคล็ดลับดีๆพิธีกรรมโบราณนั่นคือพุทธมนต์เสริมดวงชะตาช่วงดาววิปริตครึ่งปีหลัง2565ดวงดาวร้อยเรียงเป็นเสี้ยวจันทร์ตั้งแต่ราศีมังกรกุมมีนเมษพฤษภและมิถุนส่งผลให้ดาวทุกดวงทำงานทั้งหมดเลยโดยมีดาวเสาร์วิปริตเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเกิดเหตุร้ายรายวัน
ช่วงดาววิญญาณส่งผลหลายคนรู้สึกแปลกๆอยากพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะลัคนากลุ่มเมษธนูและมิถุนใครเกิดอาการมึนงงเจ็บปวดท่องไว้พุทธังล้างทุกข์ธัมมังล้างทุกข์สังขังล้างโรคนะโมพุทธายะคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า5พระองค์จำไว้ให้มั่นย้ำ7ปีที่ผ่านมาดาวมฤตยูทับดวงโลกผู้คนมหาศาลเจ็บป่วยล้มตายล้างกระดาน7ปีต่อจากนี้ไปดาวมฤตยูสถิตเกลือนการเงินผู้คนมหาศาลจนตายหากรู้จักดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งความตายต้องเตรียมตัวตั้งการข้าวยากหมากแพงเวลาดาวพระเคราะห์ใหญ่ให้โทษอุปมาว่าเปรียบเจ้าชะตาเป็นต้นไม้พระเคราะห์นั้นอุปมาแร้งมาจับแกรกถึงกระทบต้นไม้ไหวสั่นสะเทือนไปจนรากเวลาแร้งบินออกก็ถีบสั่นสะเทือนต้นไม้อีกครั้งถ้าต้นไม้เล็กผุพังก็ตายโหรัตนโกสินทร์ทิ้งท้ายว่าบอกแล้วว่าช่วงดาววิปริตแบบนี้เราจะเจอกันบ่อยๆไม่ได้ภูมิใจว่าพยากรณ์แม่นแต่อาจารย์เป็นห่วงดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีๆเทพเจ้าแห่งความตายย้ายราศีการเงินเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่7กรกฎาคม2565เวลา 14:26 น.ถึงวันที่18กรกฎาคม2572เวลา 18:18 น.รวมเวลา7ปีดาวมฤตยูย้ายราศี7กรกฎาคมฉายาเทพเจ้าแห่งความตายคือความอาเพศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พยากรดวงโลกในปี2565ถึง2572การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สงครามความขัดแย้งซีกโลกตะวันตกติดยุโรปสังคมโลกาภิวัตน์จัดระเบียบชีวิตใหม่ให้ทันยุคสมัยเพศ LGBTQ เฟื่องฟูธุรกิจที่โดดเด่นคือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายศัลยกรรมความงามเครื่องสำอางอาหารเสริมงานบริการให้เช่าทุกประเภทและการท่องเที่ยวพุทธมนต์เสริมดวงชะตาช่วงดาววิปริตครึ่งปีหลัง2565โดยโหรรัตนโกสินทร์นับเป็นต้นไปถึงสิ้นปี2565เป็นช่วงที่ดวงดาววิปริตเริ่มตั้งแต่ดาวเสาร์ถัดไปดาวมฤตยูดาวพฤหัสดาวพุธและดาวอังคารถือเป็นความไม่ปกติของดวงดาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตดีสุดร้ายสุดเป็นหรือตายกับมนุษย์ทุกคนกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครเป็นผู้ก่อกรรมผู้นั้นจะต้องชดใช้เองไม่ว่าจะช้าหรือเร็วการใช้ไสยศาสตร์วิชามารพิธีพิสดารเพียงใดก็ไม่สามารถแก้กรรมตัดกรรมลดกรรมไปได้เป็นการหลอกใจตัวเองเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นบุญต่างหากที่จะทำให้เรารอดพ้นจากหายนะภัยทั้งปวงไม่ว่าดวงดาวจะโคจรวิปริตมากสักเพียงใดบุญไม่ได้ล้างกรรมแต่จะปรุงแต่งจิตของเราให้ยินดีจะชดใช้ต่อเจ้ากรรมในเวรเมื่อถึงเวลานั้นด้วยจิตใจที่เป็นสุขลัคนาเมษเมถุนสิงห์และกุมเกือบ7ปีที่ผ่านมาถึงมีลมหายใจแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นจมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ครึ่งปีหลังนี้อยากพลิกชีวิตประจบเทวดาให้สุดแล้วไปหยุดที่สุขสวยและรวยมากแต่คนไม่มีบุญไม่มีทางเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สวดมนต์ไหว้พระ
เส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะเป็นที่รักและเมตตาของเทวดาทั้งปวงศัตรูไม่อาจทำร้ายอาตานาติยปริตคาถาทาเวสสุวรรณหรือบทสวดผันยักษ์เป็นปริตที่เท้าจาตุมมหาราชผูกขึ้นที่อาตานาตานนครโดยมีบุรพาจารย์ได้นำเอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าที่ท้าวเวสสุวรรณแสดงไว้เฉพาะพระพักพระพุทธองค์มาเป็นสัตกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นอนุภาพในการคุ้มครองป้องกันรักษาตามคำของท้าวจตุโลกบาลถ้าอมนุษย์ตนใดเบียดเบียนผู้ที่เจริญอาตานาติยปริตให้ได้รับความลำบากอมนุษย์นั้นจะได้รับการลงโทษจากเหล่าเทพทั้งหลายลัคนาพฤษภกรกฎกันตุลพิจิกธนูมังกรและมีนความเจ็บความตายเป็นธรรมดาของโลกส่วนใหญ่เข้าใจกฎแห่งการสูญสิ้นข้อนี้หากแต่การมีชีวิตอยู่ด้วยความรันทดสิ้นหวังพลัดพรากสูญเสียโศกเศร้าเจียนตายมันทรมานกว่ามากถือเป็นช่วงเวลาที่กรรมพิพากษาผู้ที่สะสมกรรมดีไว้ชีวิตสำเร็จสมปรารถนาได้ด้วยบุญส่วนผู้ที่อกุศลกรรมบาปเวรที่เคยทำไว้มาส่งผลก็เริ่มเดินเข้าสู่กองทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพุทธมนต์ที่ผู้มีบุญมีบารมีมากเท่านั้นจึงจะสวดได้สวดทุกวันจะเป็นธรรมโอสถรักษาไข้ได้ทั้งกายและใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอายุยืนพลิกชะตาร้ายให้กลับกลายเป็นดีถือเป็นมงคลชีวิตแม้นตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุญทานไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเองค่ะใจที่สงบนั่นแหละคือความสุขแม้จะร่ำรวยล้นฟ้าแต่ถ้าไม่มีบุญก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรรวยแต่ไม่รู้จักพอซื้อทรัพย์สินมากเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกข์การเดินสายกลางให้ใจพอเพียงไม่รู้สึกอยากเงินมากกว่าก็ไม่จำเป็นคิดดีทำดีพูดดีชีวิตย่อมมีค่า